มาดูการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีครับกำหนดแล้วเสร็จปี 2563 ช่วยยกระดับให้กาญจนบุรีเป็นเมืองยุทธศาสตร์การค้าการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับติดตามจากรายงานของคุณสุภชาติสุภเมธีครับพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธาราชอนุสรณ์พระสำริดยืนที่สูงที่สุดในประเทศไทยภายในวัดทิพย์สุคนธารามอำเภอห้วยกระเจ้าหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีที่อยู่บนเส้นทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่องด้วยความหลากหลายที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังดินแดนศรีชัยยะสิงหปุระกว่า 8.6 ล้านคนมีรายได้สะพัดกว่า 2.3 หมื่นล้านบาททางพม่าเขาก็อยากให้เราเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็เขาอยากจะรู้ว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีมีอะไรท่องเที่ยวบ้างก็ได้มีการประชาสัมพันธ์พูดคุยกันไปครับแล้วก็จับแมทชิ่งกันระหว่างผู้ประกอบการของทางทวายกับของทางฝั่งกาญจนบุรีด้วยครับนอกจากแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยท่านสามารถที่จะไปสัมผัสวิถีของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ซึ่งชุมชนเหล่านี้จะอยู่ระหว่างทางที่ท่านเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆข้อได้เปรียบของกาญจนบุรีคือมีแนวเขตติดต่อเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมากรมทางหลวงเริ่มก่อสร้างทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 บางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง 96 กิโลเมตรวงเงินลงทุน 49,120 ล้านบาทมีกำหนดแล้วเสร็จปี 2563 ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลมายังภาคตะวันตกได้สะดวกทั้งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมต่อฐานการผลิตและส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านสู่ภาคตะวันตกและโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงจากไทยไปเมียนมาและยังเป็นโอกาสสำคัญในการจะเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยนะครับยิ่งในอนาคตอันใกล้เส้นทางมอเตอร์เวย์ที่จะมุ่งตรงมาจากเมืองหลวงมาอย่างที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเชื่อมโยงไปยังเมียนมานั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญอีกด้วยครับแต่ว่าก็ยังมีอุปสรรคและข้อจำกัดบางอย่างที่อาจทำให้ขั้นตอนนี้ต้องเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินการครับตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวชี้แม้การคมนาคมสะดวกแต่หากยังไม่ผ่อนผันหรือแก้ปัญหาวีซ่านักท่องเที่ยวเมียนมาเข้าไทยรายได้ที่ตั้งไว้อาจไม่เป็นไปตามคาดโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวพม่าเนี่ยก็รู้ว่าเขาความต้องการของเขาคือเขาอยากจะไปไหว้พระแก้วนะฮะไปที่บรมมหาราชวังแล้วก็อยากจะไปไหว้พระที่เมืองเก่าเมืองอยุธยาซึ่งสองเป้าหมาย2จุดหมายปลายทางเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางนักท่องเที่ยวของพม่าเขามีความต้องการมากนะอยากจะไปมากแต่ข้อจำกัดของบอร์เดอร์พาสเนี่ยมันก็เลยทำไม่ได้นะฮะเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนด้วยความหวังอยากเห็นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในกาญจนบุรีเป็นการทำงานบูรณาการที่ทุกฝ่ายพัฒนาและยกระดับให้กาญจนบุรีเป็นเมืองยุทธศาสตร์การค้าการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของไทยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงสุภชาติ สุภเมธีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน